ครับผมสมชายแสงทองอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือซึ่งดูแลทั้งหมด17จังหวัดภาคเหนือวันนี้ต้องออกมาตบต้องข่าวนะครับที่นางสาวแพทองทานชินวัตรในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในการเชิญชวนพี่น้องเสื้อแดงกลับบ้านร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมานั้นเราเองในฐานะอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงอดีตคนเสื้อแดงที่เคยร่วมเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่ผ่านมามีความเจ็บปวดเพราะเราออกมาเคลื่อนไหวแล้วพี่น้องเราถูกจับถูกติดคุกมีคดีความกับไม่รับการดูแลเท่าที่ควรวันนี้การออกมาเรียกร้องให้คนแสดงกลับมาช่วยพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งเราเดินหน้าไปแล้วเราได้ขอกลับมาเราไม่ขอกลับไปเป็นคนแสดงรับใช้ประชาธิปไตยจอมปลอมอีกเราขอเดินหน้าปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราเข็ดแล้วกับคำหลอกลวงวันนี้เราได้รับเกียรติได้รับคำเยียวยาไม่เหมือนในอดีตที่ถูกตามนามว่าล้มเจ้าล้มแผ่นดินอดีตที่ผ่านมามันเป็นบทเรียนสอนเราวันนี้จึงออกมาประกาศว่าเราไม่ขอกลับไปเป็นคนเสื้อแดงในการเรียกร้องประชาธิปไตยในการช่วยพรรคการเมืองเพื่อให้กลับมามีอำนาจอีกเราเข็ดแล้วกับคำหลอกลวงเหล่านี้ฉะนั้นพวกเราในฐานะแกนนำของอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงต้องออกมาแถลงข่าวเพื่อแสดงจุดยืนของเราในครั้งนี้ครับสวัสดีครับผมสมชัยแสงทองอดีตประธานหมู่บ้านแสดงภาคเหนือจากกรณีนางสาวแพทองทานชินวัตรในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยออกมาชวนคนแสดงกลับบ้านร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยในการให้พรรคเพื่อไทยกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งต้องบอกตรงๆว่าที่ผ่านมาเราเจ็บปวดเราไม่ขอกลับไปเป็นคนเสื้อแดงรับใช้ประชาธิปไตยจอมปลอมอีกเราขอเดินหน้าปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราเห็นแล้วกับคำหลอกลวงวันนี้เราได้รับเปลี่ยนได้รับคำเยินยอไม่เหมือนในอดีตที่ถูกตาหน้าว่าล้มเจ้าล้มแผ่นดินก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนรู้วันนี้เราออกมาแสดงข่าวพร้อมกับพี่น้องที่เคยร่วมขับสู้กันมาจึงขอให้